ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและโรงเรียนพระปริยัติธรรมติวเข้มการสอบปีเน็ตรอบ2ซึ่งจะมีการสอบในต้นปีพุทธศักราช2557องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจัดแถลงข่าวโครงการปล่อยโคร้อยสรรพสัตว์ล้านเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนชา100ปีในปีพุทธศักราช2556สสสจัดนิทรรศการบุหรี่รักไร้ควันและมินิคอนเสิร์ตทันควันกับขวัญใจเพื่อเป็นทางเลือกกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่ต้องพึ่งพาบุหรี่ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นจัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระและจัดสัมมนาลอทองพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารองค์ที่7ติดตามได้ในข่าว DMC Newsสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุธที่7สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะต้อนรับท่านผู้ชม DMC ทั่วโลกนะคะรวมทั้งท่านที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521กิโลเฮิรตซ์และ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พบกับคุณปานันท์ประดุจพงเพชรและดิฉันสุชัชญาจิรากรณิตค่ะเราก็มาติดตามข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะคะให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะค่ะเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะทางด้านของสำนักงานแม่กล่องทำสนามหลวงได้กำหนดสอบทำสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2556พร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยนักธรรมชั้นตรีนะคะจะเริ่มสอบนักธรรมวันที่13ถึง16ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อเร็วๆนี้ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันสอบนักธรรมสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2556พร้อมกันทั่วประเทศตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้นำเสนอดังนี้โดยนักธรรมชั้นตรีกำหนดสอบวันที่13ถึง16ตุลาคมพุทธศักราช2556รวมสอบ4วันวันละ1วิชาเริ่มสอบเวลา 13:00 น.ทั้ง4วันนักธรรมชั้นโทถึงเอกกำหนดสอบวันที่19ถึง22พฤศจิกายนส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นกำหนดสอบวันอังคารที่26พฤศจิกายนโดยในภาคเช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมเริ่มสอบเวลา 8:30 น.ใช้เวลาสอบ3ชั่วโมงภาคบ่ายสอบวิชาธรรมวิชาพุทธและวิชาวินัยใช้เวลาสอบวิชาละ50นาทีเริ่มสอบเวลา 13:00 น.ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบส่วนปัญหาสอบธรรมนักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปีที่ผ่านมาส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชายกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมคงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิมโอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออาราธนาพระภิกษุสามเณรที่สนใจสอบนักธรรมตรีโทเอกและธรรมศึกษาทุกชั้นรับทราบกำหนดการสอบดังกล่าวโดยทั่วกันหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่024414552หรือ www.onab.go.th ทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและโรงเรียนปริยัติธรรมค่ะติวเข้มการสอบปีเน็ตรอบ2ซึ่งจะมีการสอบในต้นปีพุทธศักราช2557พระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค6กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาบีเน็ตหรือ Business Nation Education Testให้สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศทั้ง409แห่งในปีพุทธศักราช2557ซึ่งถือว่าเป็นการสอบครั้งที่2สำหรับผลการสอบครั้งที่ผ่านมาได้นำผลวิเคราะห์แล้วพบว่าจากผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประมาณ 8,908 รูป
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประมาณ 3,162 รูปรวมทั้งหมด 12,070 รูปพบว่าคะแนนที่ออกมายังไม่น่าพอใจเพราะจำนวนผู้สอบได้คะแนนเกินครึ่งในแต่ละวิชามีจำนวนไม่ถึง 5,000 รูปจากผู้เข้าสอบทั้งหมดจากการวิเคราะห์สาเหตุน่าจะมาจากเป็นการสอบ B-NET ครั้งแรกที่สำคัญแต่ละโรงเรียนมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดังนั้นการสอบ B-NET ครั้งที่2ช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เชื่อว่าผลคะแนนจะดีขึ้นกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะตอนนี้ได้ประสานให้ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียนถึงแนวทางการทำข้อสอบและจัดติวให้มีความรู้เพื่อใช้ในการสอบรอบต่อไปแล้วที่สำคัญนักเรียนส่วนใหญ่ก็รู้แนวข้อสอบแล้วซึ่งคิดว่าในปีหน้าการสอบจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นสำหรับวิชาที่ใช้สอบ B-NET ครั้งที่2ยังคงมี3วิชาหลักได้แก่วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัยวิชาศาสนาปฏิบัติวิชาภาษาบาลีอย่างไรก็ตามค่ะการสอบ B-NET รอบที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะไม่มีผลดีเลยเพราะจากการสำรวจสถิติการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนนักเรียนบาลีที่ผ่านเพิ่มมากขึ้นจากที่ผ่านมาสถิติผู้สอบผ่านแค่ร้อยละ3แต่ปีนี้มีผู้สอบผ่านถึงร้อยละ13ค่ะทางด้านองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกค่ะก็ได้จัดแถลงข่าวในโครงการปล่อยโคร้อยสรรพสัตว์ล้านเพื่อ น้อมถวายสักการะในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนสา100ปีในปีพุทธศักราช2556ค่ะโดยทางองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้จัดแถลงข่าวโครงการปล่อยโคร้อยสรรพสัตว์ล้านเพื่อน้อมถวายสักการะในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนสา100ปีในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2556และเนื่องในเทศกาลวันแม่ณห้องออดิโทเรียมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยพระดร.ปวิไทยวชิระวิชโยนายแพทย์พรชัยพิญญพงษ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกพร้อมกันนี้ยังมีดารานักแสดงวัยรุ่นนายธนพลลีรัตนขจรและนางสาวสุภัสราธนชาตินักแสดงจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นมาร่วมเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้ณอุทยานเบญจสิริสุขุมวิท24กรุงเทพมหานครและวันที่12สิงหาคมณวัดละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยพระดร.ปวิไทยวชิระวิชโยพระอาจารย์ประจำโครงการได้กล่าวให้ข้อคิดเรื่องอานิสงส์ของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานว่าการเป็นผู้ต่อชีวิตย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาวมีความสุขทางด้านนายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหลักของยพสลที่มีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นสามัคคีให้กับพุทธศาสนิกชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับการจัดปล่อยสรรพสัตว์ครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งตรงกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานครับคือการจัดไถ่ชีวิตโคร้อยสรรพสัตว์ล้านเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งในโครงการของยพสลครับซึ่งปีหนึ่งเราก็จะจัดปล่อยสรรพสัตว์ใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งครับในช่วงวันแม่คือเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้ชวนแม่มาทำบุญด้วยแล้วในปีนี้เนื่องจากว่าในวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชครบ100พรรษาก็จะจัดปล่อยโค100สรรพสัตว์นับล้านครับเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชครบ100พรรษาด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันดีครับอยากจะเชิญชวนให้เยาวชนทั้งหลายมาร่วมกันปลดปล่อยตามชื่อโครงการฮะก็คือปล่อยโคร้อยสรรพสัตว์ล้านนั่นเองครับค่ะก็ขอเชิญชวนเนาะเพราะว่าก็วันใกล้วันแม่แล้วนะคะชวนแม่มาเยอะๆนะคะเพราะว่าหนูว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นบุญกุศลนะคะกับตัวเราแล้วก็กับคุณแม่ด้วยอะค่ะคือเวลาเราได้ทำบุญกับแม่กับครอบครัวอย่างเงี้ยหนูว่ามันเป็นอะไรที่อิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยอะค่ะ
ทางสสสจัดนิทรรศการบุหรี่รักไร้ควันและมินิคอนเสิร์ตทันควันกับขวัญใจเพื่อเป็นทางเลือกกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่ต้องพึ่งพาบุหรี่ค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจัดกิจกรรมเสริมนิทรรศการบุหรี่รักไร้ควันมินิคอนเสิร์ตทันควันกับขวัญใจสัมผัสประสบการณ์ดนตรีในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตเพลงรักเพื่อให้กำลังใจและเป็นทางเลือกกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่ต้องพึ่งพาบุหรี่โดยมีกันณภัทรอินใจเกื้อหรือกันเดอะสตาร์ตัวแทนศิลปินได้มาถ่ายทอดประสบการณ์โดยได้เล่าว่าบุหรี่ไม่มีข้อดีเลยตรงกันข้ามมีแต่ข้อเสียซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งตัวผู้สูบเองรวมทั้งบุคคลรอบข้างก็ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ด้วยเช่นกันและที่สำคัญในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเยาวชนกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นนักสูบหน้าใหม่จำนวนมากเหตุเพราะมีค่านิยมที่ผิดซึ่งโดยส่วนตัวในฐานะศิลปินดาราก็ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนไม่พึ่งพายาเสพติดทุกชนิดเพราะยาเสพติดไม่ได้ทำให้เราดูดีขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามจะเป็นที่รังเกียจของสังคมและคนรอบข้างเราด้วยด้านนายแพทย์สุพิพจน์พรศรีเจ้าหน้าที่คลินิกฟ้าใสกล่าวว่าคลินิกฟ้าใสมีหน้าที่ในการรักษาและให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ติดบุหรี่เนื่องจากในปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากที่ติดบุหรี่แล้วมีความต้องการที่อยากจะเลิกสูบแต่ไม่สามารถเลิกได้ด้วยตัวเองดังนั้นคลินิกฟ้าใสจะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเข้มแข็งในการเลิกสูบบุหรี่โดยเน้นสร้างเครือข่ายการรักษาและบริการเพื่อเลิกสูบบุหรี่และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหรี่ค่ะปัจจุบันนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับจากการสูบบุหรี่นะครับปีละ 50,000 กว่าคนนะครับชั่วโมงละ138คนนะครับหรือนาทีละ6คนนะครับเราเนี่ยพูดกันอยู่ตอนนี้นะครับมีคนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลแล้ว6คนถ้านะครับใครที่สนใจเลิกนะครับก็นะครับขอให้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่จะเลิกนะครับ1นะครับกำหนดวันให้แน่นอนว่าจะเลิกนะครับ2นะครับทิ้งอุปกรณ์การสูบนะครับให้หมดนะครับบุหรี่ไฟแช็กทิ้งให้หมด3นะครับประกาศให้ทุกคนรู้ว่าจะเลิกบุหรี่แล้วนะครับกำหนดวันเลิกให้แน่นอนนะครับรองรับอารมณ์หลังเลิกบุหรี่นะครับอย่างเช่นนะครับหาของเปรี้ยวๆมาขบเคี้ยวนะครับช่วยลดอาการอยากบุหรี่ได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะครับแค่นี้นะครับบุหรี่นะครับเลิกยากแต่เลิกได้นะครับคุณผู้ชมคะเมื่อวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาสักการะให้กับพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรมประโยค9ทั่วประเทศรวม65รูปนะคะซึ่งในแต่ละปีนั้นการสอบบาลีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเจ้าสำนักเรียนต่างๆค่ะซึ่งในวันนี้ DMC News มีรายงานพิเศษให้ทุกท่านได้ร่วมรับชมค่ะการที่เราพุทธบุตรมหาปริยธรรมทุกรูปได้ศึกษาพระบาลีจนมาถึงแท่นแห่งความสำเร็จเป็นปริยธรรม9ประโยคหากผู้ศึกษาคงมีแต่สติปัญญาปรีชาสามารถเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็หาอาจยังกิจให้สำเร็จได้ไม่หากแต่จะต้องมีความภาคเพียรพยายามอีกทั้งต้องหนักแน่นในมโนปณิธานและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่จะทำรงสืบทอดพุทธธรรมให้เป็นแสงสว่างชี้นำส่องทางแก่ชาวโลกให้คงอยู่ตราบสิ้นกาลนานการศึกษาพระบาลีของภิกษุสามเณรจากอดีตจวบจนปัจจุบันได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยอยุธยาที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยทั้งนี้เพราะมียอดปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนเจ้าสำนักเรียนที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพระบาลีจึงได้อุทิศตนทุ่มเทแรงกายแรงใจให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่เหล่าศาสนทายาทมาโดยตลอดทางด้านพระมหาด็อกเตอร์สุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายกล่าวว่าการเรียนจบประโยค9ของพระภิกษุสงฆ์ถือเป็นประโยคสูงสุดในปริยัติแต่คำว่าสูงสุด
ไม่ได้หมายถึงพระที่จบประโยค9จะแตกฉานในพระไตรปิฎกทั้ง3คือพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมโรดมท่านเคยกล่าวถึงผู้สอบได้ประโยค9ไว้ว่าประโยคที่ได้นั้นเป็นเพียงได้กุญแจที่จะไขตู้พระไตรปิฎกจะต้องไปเปิดตู้พระไตรปิฎกเพื่อศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อไปภาพรวมของการศึกษาของพระภิกษุต้องเรียนก็คือพระไตรปิฎกก็จะมีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมประโยค1 2ประโยค3เรียนธรรมบทก็เหมือนเป็นเรียนพระสูตรประโยค4ประโยค5เรียนมงคลก็เป็นเหมือนคล้ายๆพระสูตรเหมือนกันแต่ประโยค6ประโยค7จะเป็นเรียนสมันตปาสาธิกาเป็นเรื่องของพระวินัยเพราะประโยค8ประโยค9นะเราเรียนวินัยแล้วก็ต้องมากลับด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญประโยค9ต้องเรียนอภิธรรมซึ่งถือว่าเป็นพระอภิธรรมและที่สำคัญประโยค9นั้นได้เรียนวิสุทธิมรรคแปลว่าหนทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมวัตถุประสงค์ของท่านได้เรียนจบประโยค9เพราะว่าท่านจะได้ให้นักเรียนเรียนจบแล้วไปต่อประโยค10ได้ก็คือให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทการสอบปริยัติธรรมไม่ได้จำกัดสอบเฉพาะพระในประเทศเท่านั้นยังมีจากต่างประเทศที่ได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นพระมหาสุแพงกันตะจาโรสำนักเรียนวัดเทพลีลาท่านได้เดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเพื่อมาศึกษาเรียนรู้คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่นักธรรมตรีจนสำเร็จประโยค9ดังนั้นเมื่อรวมจำนวนผู้สอบปริยัติธรรมประโยค9ทั้งประเทศตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันมีจำนวน 1,606 รูปเป็นนาคหลวง223รูปวัดพระธรรมกายมีผู้สอบประโยค9ได้จำนวน65รูปโดยในปีนี้ผู้สอบปริยัติธรรมประโยค9ทั้งประเทศมีจำนวน65รูปกว่าปริยัติธรรมประโยค9จะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านเหล่านี้ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นแรมเดือนแรมปีและบางท่านก็ใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตในการก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการศึกษาพระบาลีที่ยาวไกลทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปนั้นล้วนเป็นไปเพื่อการค้นคว้าและท่องจำพระพุทธธรรมด้วยความบากบั่นเปี่ยมไปด้วยกำลังใจอันสูงยิ่งนับเป็นที่น่าปลื้มปีติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตภายใต้การนำของพระมหาเถระพระเถรานุเถระตลอดจนเจ้าสำนักเรียนบาลีทุกรูปผู้เป็นเสาหลักแห่งสังฆมณฑลที่มีเมตตาต่อพระลูกพระหลานให้ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะแล้วเรามาต่อด้วยบทสัมภาษณ์ของพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคในวันสมาธิโลกที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านมาค่ะภาษาบาลีถือว่าเป็นภาษาตันติภาษาเป็นแบบอย่างที่คณะสงฆ์เถรวาทได้ศึกษาแล้วก็ช่วยกันรักษามาส่วนผู้ที่แม้จะอยากศึกษาแต่ไม่โอกาสแต่ก็ให้กำลังใจสนับสนุนเช่นในวันนี้เป็นต้นก็นิมนต์พระสงฆ์มาถือว่าเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งพระเมื่อได้เรียนแล้วก็เหนื่อยขั้นที่1แต่ว่าขั้นต่อไปก็คงต้องทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาก็คงเป็นเหนื่อยขั้นที่2แต่ทั้งหมดก็เป็นความเต็มใจของพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระบาลีภาษาบาลีถือว่าเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะใกล้เคียงถูกต้องมากที่สุดอันตราบใดที่ยังมีรักษาภาษาบาลีไว้ก็จะเป็นอุปการะในการสั่งสอนสืบสานพระพุทธศาสนามิให้ออกนอกแนวจากพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าดั้งเดิมฝากสำหรับรุ่นน้องที่ศึกษาพระบาลีก็ขอให้มีอิทธิบาท4เบื้องต้นคือต้องมีใจรักพระพุทธศาสนาแล้วก็ภาษาบาลีนี้ส
่วนข้ออื่นๆก็คงไม่ยากเกินไปถ้าเรามีฉันทะความรักความพอใจในภาษาบาลีไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของเราขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ดีใจกับพระมหาปริยัติทำก้าวประโยคทุกๆรูปที่ใช้ความอุตสาหะพยายามใช้ความเพียรนะสามารถสอบประเรียนทำก้าวประโยคได้แล้วก็ในวาระโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพยานมุนีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายที่มีจิตใจเมตตาจัดแสดงมุทิตาจิตแก่พระมหาปริยัติที่สอบได้ในปี2556นี้การศึกษาบาลีก็เป็นหลักในการเรียนการศึกษาอันในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเรียกว่าเป็นวิชาหลักนะวิชาหลักเพราะว่าภาษาบาลีนี่ก็เป็นภาษาที่รองรับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระบาลีทรงเผยแผ่พระศาสนาก็ใช้ภาษามคธเป็นภาษารองรับพระพุทธพจน์หรือว่าคำสอนของพระองค์นะเป็นภาษาที่เป็นหลักเป็นรองรับคำสอนพุทธของพุทธศาสนาว่างั้นเถอะในช่วงนี้ค่ะเราไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรในต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขานั้นก็จัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องค่ะในวันนี้ดิมซินิวจะพาทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับศูนย์สาขาโซนเอเชียที่วัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะและต่อด้วยพิธีบูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาไปติดตามทั้งหมดได้ New World News ค่ะเริ่มกันที่งานบุญของวัดพระธรรมกายโทชิงิกันค่ะภายในงานคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายโทชิงิได้ออกบิณฑบาตณบริเวณสวนสาธารณะภายในเมืองอุซึโนมิยะจังหวัดโทชิงิเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีสาธุชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมาตักบาตรด้วยความปลาบปลื้มปิตินอกจากนี้ยังมีสาธุชนหลายท่านปวารณาจะใส่บาตรทุกวันอาทิตย์ให้ได้ตลอดพรรษานอกจากนี้วัดพระธรรมกายโทชิงิได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลและประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมัยมิซุโนะและกัลยาณมิตรกมลทิพย์วาตานาเบะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทายธรรม 3,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีกัลยาณมิตรเรวดีอีโตและกัลยาณมิตรจุฑาทิพย์วาตานาเบะนำกล่าวคำถวายต่อด้วยพิธีจุดเทียนใจฝ่ายนิรานอนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพิธีถวายกองบุญพระภิกษุสามเณรอาพาธถวายยารักษาโรคภาคบ่ายเป็นพิธีถวายทองคำและถวายบุญญานิธิสุวรรณแด่รูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนีโดยผู้แทนกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรบุญทานชิคาโนและกัลยาณมิตรนฤมลทชิโรจากนั้นกัลยาณมิตรจุฑาทิพย์วาตานาเบะเป็นตัวแทนสาธุชนถวายต้นพระป่าบริวารกฐินสร้างทุกสิ่งแด่พระอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมการปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนด้านวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในสหวาระเดือนเกิดซึ่งผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรทวีลาภสีโกมลต่อด้วยพิธีถวายดอกไม้บูชาข้าวพระโดยกัลยาณมิตรกาญจนาบำรุงชีพนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายปัจจัยหล่อทองหลวงปู่มีกัลยาณมิตรยันยงลิ้มเลิศวาทีนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ได้จัดสัมมนาหล่อทองหลวงปู่เพื่อให้ข้อมูลแก่สาธุชนนำไปใช้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยมีการแจกเอกสารเปิดสื่อธรรมะและเชิญกัลยาณมิตรผู้มีประสบการณ์จากการอธิษฐานจิตกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์ซึ่งจากการสัมมนาครั้งนี้ทำให้มีผู้ปวารณาหล่อทองจำนวนมากและทุกท่านต่างตั้งใจจะไปทำหน้าที่เพื่อเป็นการทดแทนคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเต็มที่
ค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทั้งต่างประเทศนะคะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญให้สถานที่นั้นเป็นแหล่งสั่งสมบุญของสาธุชนอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะใช่ค่ะและในวันเสาร์นี้ค่ะที่วัดพระธรรมกายก็จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทนะคะพระธรรมทายาทญี่ปุ่นค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วนะคะสำหรับรุ่นนานาชาติค่ะก็ขอเชิญชวนได้ร่วมกิจกรรมงานบุญกันได้ที่อุโบสถวัดพระธรรมกายกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นในเวลา6นาฬิกานะคะสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่0835409820ค่ะทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและข่าวกิจกรรมจากกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศมาฝากทุกท่านนะคะทุกท่านสามารถอ่านข่าวของ DMC News ย้อนหลังได้ค่ะที่ www.facebook.com/tvdmcnews หรือจะร่วมกันส่งกิจกรรมงานบุญมาให้ทาง DMC News ออกอากาศก็ได้นะคะส่งมาได้ค่ะที่ tvdmcnews@gmail.comค่ะและในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ DMC News แล้วค่ะคุณสุชัชยาจิรากรณิตและดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ